อาชีพนักดนตรีเจ้าค่ะเป็นมือกองเจ้าค่ะมันก็ทุกนานนะคะจนมันก็ต้องมีจุดสิ้นสุดเพราะมันไม่ไหวแล้วตอนที่ตัดสินใจมาบวชนะเจ้าค่ะก็คือปีที่แล้วเนี่ยก็มีความสุขดีตลอดแต่พอมันเข้าสู่ปีนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ค่ะมันเหมือนแบบว่ามันเครียดจากหลายๆเรื่องแล้วก็บวกกับพี่ของเราที่เรารักแล้วก็เคารพเขาก็เพิ่งคิดสั้นเสียชีวิตไปเจ้าค่ะแล้วอยู่พ่อกับแม่เนี่ยโยมพ่อโยมแม่ก็โดนหมากัดอะไรอย่างนี้เรารู้สึกว่าบวกกับตัวเองจิตใจว้าวุ่นเครียดเล่นดนตรีก็เล่นแต่เพลงเศร้าอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบจิตของเราเศร้าโศกแล้วเราสับสนมากๆก็เลยรู้สึกว่ามันควรถึงจุดที่พอได้แล้วเราควรหยุดรู้สึกแบบนี้ได้แล้วเมื่อไหร่มันจะถึงจุดที่เราหายสักทีก็เลยคิดว่าหันหาข้อธรรมะดีกว่าหลังๆคือบังเอิญได้อ่านหนังสือของเพื่อนที่เป็นหนังสือธรรมะแล้วพอได้อ่านก็รู้สึกว่าธรรมะช่วยเราได้อย่างเช่นบางประโยชน์อย่างเช่นที่ชอบนะก็จะเป็นประโยคแบบว่าหยุดคือสำเร็จก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยใช่มันคลิกเลยแบบถ้าแค่เราหยุดคิดหยุดทุกอย่างมันก็จบแล้วนี่นาประมาณนี้เจ้าค่ะก็เลยรู้สึกว่าชอบก็เลยมาอ่านหนังสือธรรมะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้ก็ได้ฟังมีโอกาสฟังคลิป YouTubeแล้วทีนี้ก็เปิดไปเจอคลิปของเอมมี่แม็กซิมอะค่ะที่คุยกับคุณยายแล้วทีนี้พอเรามองคุณยายนั่นคือไอเดียแรกเลยที่เห็นผ้าขาวของคุณยายนะคะเห็นผ้าขาวของคุณยายจ๋าแล้วรู้สึกว่าเกิดความรู้สึกสงบผ้าขาวเห็นแล้วรู้สึกอุ๊ยทำไมมองแล้วมันรู้สึกดีจังเลยทำไมมันเป็นความรู้สึกดีที่แบบว่าพูดไม่ถูกจริงๆเจ้าค่ะก็เลยตัดสินใจว่าตอนนั้นดูตอนกลางคืนเนาะแล้วรู้สึกว่าอยากบวชตอนที่บอกพ่อกับแม่บอกแม่คนแรกเลยค่ะเพราะตอนนั้นที่ดูคลิปตอนกลางคืนแล้วตัดสินใจเลยว่าเดี๋ยวรอให้เช้ามาเรายังไม่นอนเราจะบอกแม่ตอนที่โยมแม่ตื่นขึ้นมาก็เลยบอกโยมแม่โยมแม่ก็แบบว่าเอาสิโยมแม่ไม่คิดเลยไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะโยมแม่เขาก็บอกว่าถ้าบวชแล้วแม่ชีดีมรู้สึกดีขึ้นก็ไปเถอะเขาก็ดีใจเพราะว่าเราก็แบบโอเคบอกโยมพ่อโยมแม่ว่าเนี่ยจะบวชเนี่ยบวชให้นะให้โยมพ่อโยมแม่ที่หนึ่งเลยแล้วเราเป็นที่สองเพราะว่าเราคือผลพลอยได้ที่แบบเราจะสุขใจสบายใจเราได้ออกมาอยู่โลกแบบว่าได้ละโลกได้ปลงผมคือผมเนี่ยช่วยให้ผู้หญิงดูดีช่วยให้ผู้หญิงสวยแต่เราคิดว่ามันไม่จำเป็นอะเราอยากจะตัดทิ้งทุกอย่างตัดก็ต้องตัดจริงๆเจ้าค่ะหนึ่งเลยคือเราเลิกเล่นโซเชียลด้วยเพราะว่าเราคิดว่าเราจะลองตัดจริงๆสักหนึ่งเดือนแบบว่าไม่โพสต์ไม่เล่นอะไรเลยเพราะว่าโซเชียลทำให้เราป่วยด้วยแล้วคิดว่าการอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ธรรมะเป็นสิ่งที่จะเยียวยาแล้วแต่ก่อนเราจะชอบโทษตัวเองเนาะทำไมเราแย่แบบนั้นแบบนี้แต่คุณแม่จ๋าเขาก็จะบอกว่าใช้ปัญญาดูสิอะไรอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าคำว่าปัญญาไม่เคยอยู่ในชีวิตเราเลยเพราะเราชอบโทษตัวเองแต่เดี๋ยวนี้พอจะใช้ชีวิตก็เริ่มมาคิดแล้วใช้ปัญญาก่อนลองใช้ปัญญาตัวเองก่อนค่อยๆแก้ปัญหาทีละปัญหาการที่เราได้ทำวัดเช้าทำวัดเย็นคือได้กวาดวัดอยู่กับธรรมชาติได้ดึงวัชพืชจากก้อนหินต่างๆคือเราอยู่กับปัจจุบันเราไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตเราไม่ทุกข์โยมพี่เขาก็ทักนะคะว่าเนี่ยแววตาเปลี่ยนไปเลยนะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แววตาเปลี่ยนไปเลยยิ้มก็ยิ้มเหมือนเดิมแต่แววตาเราสดใสขึ้นเรามีความสุขมากขึ้นเราไม่ทุกข์เราไม่สับสนอีกแล้วเราจัดการกับตัวเองได้เจ้าค่ะคือนักดนตรีเนาะอารมณ์มันอ่อนไหวมันรู้สึกก็รู้สึกอะไรเยอะเวลาเรารู้สึกเศร้าเราก็เล่นแต่เพลงเศร้าๆแล้วมันยิ่งตอกย้ำแล้วมันยิ่งรู้สึกเยอะมันกลายเป็นว่าหนักมันช่วยอะไรไม่ได้เลยเขาบอกว่ามามืดก็ไปสว่างนะเหมือนคุณยายเขาก็รู้เพราะว่าเราก็ได้คุยกับคุณยายด้วยเราก็เก็บไปใช้ในชีวิตเลย
ยายใจดีไหมใจดีมากหลายๆคนที่นี่ที่มาเขาก็บางคนก็มีปัญหามีความทุกข์มาเพื่อนๆของแม่ชีอ่ะดีขึ้นทุกคนเลยอึ้งมากๆเลยเจ้าค่ะ